นายกรัฐมนตรีเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดในปากีสถานนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดในประเทศปากีสถานส่งผลให้มีคนเจ็บตายเพียบเมื่อวันที่30กันยายน2566จากกรณีเกิดเหตุระเบิดพลีชีพในแคว้นบาโลชิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายและเกือบ70คนได้รับบาดเจ็บนั้นอ่านข่าวปากีสถานระทึกระเบิดพลีชีพโจมตีงานฉลองวันเกิดศาสดาดับเจ็บรวมทะลุ120นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวีตข้อความบนแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter @thawaisin ระบุว่ารู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวกรณีเหตุระเบิดที่เมืองมาสตูมแคว้นบาลูชิสถานประเทศปากีสถานเมื่อวันที่29กันยายน2566จนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลประชาชนชาวปากีสถานและครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยครับนายเศรษฐาระบุฟุตโนตความละเอียดอ่อนจากเด็กในอ้อมกอดพิธาลิ้มเจริญรัตน์ภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ในท่ามกลางเสียงกรีดร้องของวัยรุ่นที่เป็นสตรีมากด้วยความอ่อนไหวอย่างยิ่งแล้วภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในวงล้อมเด็กยิ่งละเอียดอ่อนเป็นความละเอียดอ่อนซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบหากแต่ภายในการเปรียบเทียบยังเป็นคำถามเป็นคำถามอันก่อให้เกิดในประวัติอย่างลึกซึ้งแปลกอย่างยิ่งที่มีได้เปรียบเทียบกับนสแพทองธารชินวัตรแปลกยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีได้มีการโยงสายยาวไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแม้ว่านายเศรษฐาทวีสินกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะดำรงอยู่ในสถานะแห่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันแม้ว่านสแพทองธารชินวัตรจะเป็นคู่แข่งตรงกันข้ามภาพแห่งการเปรียบเทียบกับนำไปสู่ภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติภาพของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าภาพของสตรีไม่ว่าภาพของคนชราไม่ว่าภาพของเด็กที่แวดล้อมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ล้วนเป็นคำถามว่ามีผลต่อคะแนนและความนิยมก้าวไกลเพียงใดเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมวลชนไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาตินายชวนหลีกภัยก็เคยมีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เคยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เคยมีทำไมความสนใจจึงรวมศูนย์ไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในความละเอียดอ่อนทั้งหมดอาจเห็นว่าเป็นภาพของสตรีเพราะท้าทายต่อการละเมิดขนบธรรมเนียมอันดีงามอันเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทยแต่ในที่สุดความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งกลับเป็นภาพของเด็กไม่ว่าจะเป็นภาพแห่งการเข้ามารุมล้อมไม่ว่าจะเป็นภาพแห่งการเดินเข้าหาเมื่อใดที่มีการโอบอุ้มขึ้นมาอยู่ในอ้อมงอกยิ่งอ่อนไหวหากมองจากพื้นฐานแห่งการเป็นคนมีเสน่ห์สังคมอาจเพ่งเล็งไปในจุดที่เงื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ในความแวดล้อมและเสียงกรีดอันเร้าระงมมาจากหญิงสาวแต่แท้จริงแล้วภาพของคนชราภาพของเด็กจะชี้ขาดความอ่อนละมุนเมื่อก้มตัวน้อมรับไหว้ต่อคนชราจะถูกสังเกตอย่างถี่ยิบความนุ่มนวลเมื่อดึงร่างของเด็กมาอยู่ในอ้อมกอดจะถูกเฝ้ามองและติดตามปฏิกิริยาเป็นอย่างไร
ขานรับเต็มใจหรือว่าแข็งขืนต่อต้านอู้ๆคนดักอู้หมอพรทิพย์กลับถึงไทยเล่านาทีโดนชี้หน้าด่ารับผิดถ่ายภาพบนลาวามอสข้องใจคนเกลียดชังหมอพรทิพย์กลับถึงไทยเล่านาทีโดนชี้หน้าด่าลั่นใช้ธรรมะข่มจนรู้สึกเฉยๆยอมรับผิดพลาดถ่ายภาพบนลาวามอสข้องใจคนเกลียดชังนำไปขยายผลหลังมีชายคนหนึ่งบุกไล่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.ออกจากร้านอาหารในประเทศไอซ์แลนด์เนื่องจากรับไม่ได้กับสิ่งที่ทำในบทบาทสว.แชวอนเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างแดนบุกไล่นักการเมืองดังออกจากร้านหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วตอบปมโดนไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์หมอมานพติงหมอพรทิพย์นอนถ่ายรูปบนผืนลาวามอสวันคนไทยโดนแบนล่าสุดหมอพรทิพย์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กพรทิพย์โรคณสุนันท์ความว่ากลับถึงไทยแล้วขออนุญาตเรียนตามที่บอกไว้เรื่องทริปนี้ส่วนเรื่องการถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์ได้เป็นบททดสอบธรรมะในตนทันทีที่ทราบว่าเขาเกลียดมากจนชี้หน้าด่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.ถ่ายภาพขณะท่องเที่ยวที่ไอซ์แลนด์หมอกลับรู้สึกเฉยและมองไปข้างหลังและข้างหน้าของเขาที่จะเป็นเช่นไรขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำแต่ขออนุญาตเลือกที่จะใช้ธรรมะจัดการมากกว่าใช้กฎหมายจัดการแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.ส่วนเรื่องการถ่ายภาพบนลาวามอสก็ถือเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจนในบริเวณที่ลงถ่ายไม่มีป้ายจึงทำไม่ถูกระเบียบแจ้งมาก็เพื่อให้รู้ว่าหมอผิดพลาดเองและแก้ไขทันทีที่ทราบทันทีจึงลบออกตั้งแต่ยังไม่กลับมาแต่ก็ไม่ทันสำหรับคนที่เกลียดชังนำไปขยายผลหมอพรทิพย์ถ่ายภาพบนลาวามอสจนโดนวิจารณ์ต้องลบทิ้งขอบคุณอีกครั้งสวีเจียวจวกลิซ่าโชว์ Crazy Horse ปารีสลั่นคำผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศสวีเจียวนักแสดงจีนจวกการแสดงคาบาเร่ลิซ่าแบล็คพิงค์โชว์ Crazy Horse ปารีสลั่นคำผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศชาวเน็ตสับเลวันนี้วันที่30กันยายน66เรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสร้อนแรงสำหรับการแสดงคาบาเร่ของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ Crazy Horse ปารีสร่วมกับคณะคาบาเร่ชื่อดังของปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีนักแสดงหญิงชาวจีนอย่างแองเจล่าเบบี้แองเจล่าบาบีหรือหยางอิงและจางเจียหนีมาร่วมชมการแสดงดังกล่าวด้วยทว่ากลับทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ตชาวจีนจนกลายเป็นกระแสบนเว่ยป๋อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมลามกอนาจารลิซ่าแบล็คพิงค์ล่าสุดนักแสดงสาวชาวจีนสวีเจียวลูกสาวบุญธรรมของโจซิงฉือที่โด่งดังจากบทลูกชายของโจซิงฉือในภาพยนตร์จีนเรื่องคนเล็กของเล่นใหญ่หรือ CJ7 อีกทั้งยังเคยรับบทเฉิงยางที่สาวของเจ้าลู่ซือในซีรีส์เรื่องดาราจากรักลำนำใจ Love Like The Galaxy สวีเจียวออกมาโพสต์จวกวิจารณ์การแสดงโชว์คาบาเร่ของลิซ่าอย่างรุนแรงว่าทำให้ผู้หญิงไม่พอใจด้วยประโยคโวจีการดาวเบซิงหัวเดอจีเยนูซิงฉันเห็นผู้หญิงทำงานถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศโพสต์ดังกล่าวจุดประกายดราม่าสนั่นไปทั่วโลกออนไลน์สวีเจียวภาพประกอบสวีเจียวภาพประกอบโดยสวีเจียวได้เขตภาพหน้าจอหนึ่งในบทบาทของลิซ่าที่ได้รับในการแสดงโดยลิซ่า
ได้แสดงเป็นเลขาสาวที่ทำงานทั้งวันและกำลังเครียดกับหุ้นตกและพอเริ่มเพลงลิซ่าได้ถอดชุดเลขาออกเหลือแต่เพียงชุดเซฟที่ใช้ในการโชว์โพสต์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นอาทิคุณกล้าพูดออกมาจริงๆและว้าวตัวแม่คุณกล้าออกมาพูดคุณคือไอดอลของฉันอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สวีเจียวเองก็เคยถูกวิจารณ์จวกหนักจากชาวเน็ตมาแล้วเพราะเรื่องชุดว่ายน้ำที่เธอใส่การโพสต์จวกลิซ่าในครั้งนี้ทำให้ชาวเน็ตขุดรูปบิกินี่ในอดีตของเธอแล้วโต้กลับว่าตัวเองใส่แบบนี้แต่ห้ามคนอื่นใส่และทำมาว่าลิซ่าทั้งสองฝ่ายเริ่มถกเถียงกันอย่างดุเดือดสวีเจียวภาพประกอบสวีเจียวทั้งนี้มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตจีนสนับสนุนความคิดเห็นของสวีเจียวในการจวกโชว์ชุดสาวออฟฟิศสุดเซ็กซี่เผยว่าในสังคมที่ชายและหญิงมีความไม่เท่าเทียมกันเราพูดถึงการปลดปล่อยทางเพศและมองว่าเป็นศิลปะทางเพศแต่ในท้ายที่สุดเหยื่อก็คือผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้มีสิทธิมีเสียงทั้งยังวิพากษ์แรงว่าการเข้าร่วมการแสดงและการชมการแสดงเป็นส่วนหนึ่งที่เร่งให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากสตรีชั้นล่างทั้งยังมีคอมเมนต์ที่เห็นด้วยอีกว่าผู้หญิงต้องเผชิญกับเพดานกระจกในที่ทำงานผู้หญิงมีแนวโน้มจะถูกใส่ร้ายด้วยข่าวลือที่ไม่มีมูลทุกย่างก้าวผู้หญิงที่ทำงานล่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนและดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ในโชว์นี้ราวกับว่าแค่ถอดเสื้อผ้าก็ช่วยผู้หญิงจากโลกใบนี้ได้แต่ทุกย่างก้าวต่อจากนี้ไปคือเลือดและน้ำตาของเด็กผู้หญิงนับไม่ถ้วนลิซ่าภาพจากไอจีลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มอย่างไรก็ดีก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้าร่วมชมโชว์ได้เปิดเผยรายละเอียดของการแสดง Crazy Horse ของลิซ่ารวมถึงฉากสาวทำงาน Crisis ว่าลิซ่าสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกระโปรงแคบสีดำและแว่นตาขอบดำเบื้องหลังคือความคลั่งไคล้ตลาดหุ้น Wall Street หลังจากที่หุ้นร่วงลิซ่าก็เต้นเพื่อแสดงความโกรธและถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นจนเหลือเพียงชุดสุดแซ่บชาวเน็ตบางส่วนจวกไม่ได้มาดูด้วยซ้ำแต่วิจารณ์เขาบางความคิดเห็นจากชาวเน็ตชาวจีนฟาดช่วยหยุดสร้างปัญหาหน่อยได้ไหมโลกภายนอกชื่นชมแต่คนจีนกลับดูมันไร้สาระขณะที่คอมเมนต์จากแฟนชาวไทยจวกกลับแรงอาทิแปลกอวิจารณ์เขาแรงมากแต่ไม่ดูตัวเองภาพของลิซ่าคือชุดการแสดงที่ทางทีมงานจัดหาไหมผิดหวังในตัวเธอคนนี้มากนะที่มีความคิดแบบนี้หาแสงรอดูกระแสตีกลับตัวเองก็เป็นนักแสดงไม่เข้าใจว่ามันคือการแสดงรอสาวสารแนอย่าไปให้ค่านางที่มา ET Today TVBS ข่าวสารบันเทิงจีน